พบกับผมต้อมหมิงซื่อนะครับวันนี้ผมต้อมหมิงซื่อจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเครื่องปั๊มลมนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยครับว่าปั๊มลมตัวนี้มีสเปคยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับปั๊มลมนะครับยี่ห้อดีเวลนะครับปั๊มลมราคาถูกนะครับก็ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับดีเวลนะครับปั๊มลมโรตารี่นะครับขนาด50ลิตรนะครับยี่ห้อดีเวล 3.5 แรงม้านะครับใช้ไฟบ้าน220โวลต์นะครับความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับก็ประมาณ 2,800 รอบนะครับแล้วก็แรงดัน8บาร์นะครับน้ำหนักก็ประมาณ25กิโลนะครับก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นวาล์วลมนะครับวาล์วลมหรือว่าก๊อกลมนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหน้าปัดบอกแรงดันด้านขวาก็จะเป็นคอปเปอร์นะครับด้านขวานี่ครับจะเป็นคอปเปอร์แบบถอดเร็วนะครับแต่อันนี้มันจะถอดยากนิดนึงนะครับเป็นของใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดนะครับเปิดปิดปั๊มลมนะครับตัวแดงๆด้านบนนะครับแล้วตัวส้มๆตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับแรงดันบาร์ลมนะครับตัวส้มๆตรงกลางนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวเป็นปล่อยน้ำนะครับคือบางทีมันจะมีหยดน้ำมีน้ำค้างอยู่ข้างในปั๊มลมนะครับก็ปล่อยน้ำค้างนะครับที่อยู่ข้างในออกนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวกรองอากาศนะครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเวลาเปิดนะครับกดตัวนี้นะครับดึงตัวนี้ขึ้นนะอันนี้คือใช้สูบลมล้อรถนะครับตัวนี้นะครับ
ี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้ดูนะครับตัวนี้เป็นที่เป่าฝุ่นนะครับเครื่องนี้ก็จะมีต้องใส่น้ำมันเครื่องด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นน้ำมันเครื่องของปั๊มลมนะครับแล้วก็เครื่องยี่ห้อนี้มันไม่มีของแถมนะครับอันนี้เป็นซื้อเองนะครับหัวสูบลมก็ซื้อเองนะครับแล้วก็สายตัวนี้ก็ซื้อเองนะครับตัวนี้ก็ได้เฉพาะเครื่องอย่างเดียวไม่มีของแถมนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับใช้งานแบบแถวบ้านนะครับไม่แบบงานไม่หนักอะไรพวกนี้นะครับเป่าฝุ่นหรือว่าทำความสะอาดเป่าใบไม้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็สูบลมรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้หมดนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับลองเซิร์ชดูในเน็ตได้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เพื่อนคนไหนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเคยใช้เครื่องรุ่นนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับออกความคิดเห็นได้นะครับมาแชร์ความรู้กันได้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ผมก็กำลังเคยใช้นะครับมันเป็นเครื่องราคาถูกนะครับเป็น50ลิตรเป็นราคาถูกก็คือถ้าเป็นยี่ห้อดีๆกว่านี้หรือว่าสูงราคาสูงกว่านี้ก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองไปค้นดูในเน็ตอีกทีนะครับแต่ถ้าสนใจก็ลองทักมาก็ได้ครับมาคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของผมนะครับต้องมิกซ์ซื้อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ